เหมือนที่ร้านเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันวิธีการทอดเกี๊ยวซ่ายังไงให้เหมือนกับร้านญี่ปุ่นทอดนะคะมาทำกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีแค่กระทะนะคะแล้วก็ที่คีบแล้วก็ฝาหม้อนะคะคือฝาหม้อคือฝาอะไรก็ได้พอดีทำฝากระทะหายก็เลยใช้ฝาซึ้งนึ่งแทนนะคะใช้ได้หมดแล้วก็น้ำนะคะ2 ออนแล้วก็เกี๊ยวซ่านะคะถ้าใช้เกี๊ยวซ่าสดก็ได้หรือว่าจะใช้เกี๊ยวซ่าแช่แข็งถ้าใช้เกี๊ยวซ่าแช่แข็งนะคะก็ทอดได้เลยนะคะต้องไม่ต้องรอให้มันคลายเย็นนะคะไปทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดไฟปานกลางนะคะเราไม่ใช้น้ำมันนะคะก็คือเอากระทะวางบนเตาเลยนะคะแล้วก็เอามืออังดูนะคะว่าถ้ามันร้อนๆแล้วก็คือโอเคนะคะนั้นนะคะก็เอาเกี๊ยวซ่าวางเรียงลงไปเลยนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝานะคะปิดฝาไว้ตั้งเวลา5 นาทีกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะครบ5 นาทีแล้วนะคะมาดูกันค่ะเราจะรอให้น้ำนะคะระเหยไปจนหมดนะคะเกือบหมดแล้วปิดไฟได้แล้วค่ะปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเกี๊ยวซ่าเราเป็นยังไงนะคะลองดูนะคะนี่เหมือนที่ร้านเลยเดี๋ยวเราจะคีบออกมาวางที่จานกันนะคะหอมฉุยเลยเหมือนที่ร้านเลยนะคะนี่สวยงามนี่นะคะเดี๋ยวจัดจานซะหน่อยนะคะจานเสร็จแล้วนะคะน่าชิมมากเรามาชิมกันนะคะนี่เหมือนที่ร้านเลยนะคะข้างหน้ายังดูนุ่มนะคะแล้วก็ข้างหลังจะดูกรอบนะคะมาชิมกันค่ะอร่อยมากคือมันสุกทั้งตัวนะคะให้ดูทีนะคะคือสุกทั้งตัวคือเนี่ยฝั่งนี้คือจะนุ่มแต่ข้างหลังคือกรอบนะคะลองทำตามกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อนๆได้ประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ